ให้เงินที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลหุ้นตกเป็นของแผ่นดินความรู้สึกแรกหลังจากทราบผลคำวินิจฉัยท่านรู้สึกยังไงคะผมไปขโมยตังค์คนอื่นเข้ามาถึงได้ปล้นทั้งที่ผมไปขุดดินไปทำนาปลาเหนื่อยยังไม่ทันแห้งเนี่ยดีเดย์ที่เราจะเข้าไปครั้งใหม่ล่าสุดนี้รับรองว่าจะยิ่งใหญ่อันนี้คือหมายความว่าการต่อสู้ต่อไปเนี่ยจะต่อสู้ในหลักการนี้ผมต้องต่อสู้ในหลักการของประชาธิปไตยแปลว่ามันเป็นการเมืองของประชาชนมันเป็นการเมืองเพื่อประชาชนและโดยประชาชนหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายึดทรัพย์พันธมิตรโททักษิณชินวัตรและครอบครัว 46,000 ล้านบาทนะคะดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษพันธมิตรโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกยึดทรัพย์สวัสดีค่ะท่านนายกทักษิณคะสวัสดีครับค่ะความรู้สึกแรกหลังจากทราบผลคำวินิจฉัยท่านรู้สึกยังไงคะรู้สึกเศร้าสลดกับการเมืองไทยและกระบวนการยุติธรรมไทยเรื่องเงินทองของนอกกายนี่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะผมเป็นคนที่ชีวิตที่เคยลำบากมาแน่นอนครับเงินทองที่หามาได้มันก็เสียดายนะครับแต่ว่ามันไม่มีความยิ่งใหญ่เราเท่ากับประเทศเสียหายสิ่งความเสียหายของประเทศก็คือการที่การเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดไว้ว่าอย่าทำงานให้ประชาชนมากนะค่ะอันนี้คือหมายความว่าการต่อสู้ต่อไปเนี่ยจะต่อสู้ในหลักการนี้ผมต้องต่อสู้ในหลักการของประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นการเมืองของประชาชนมันเป็นการเมืองเพื่อประชาชนและโดยประชาชนมันถึงจะเป็นระบบซึ่งตัวแทนที่ประชาชนมอบหมายมาทำงานให้ประชาชนเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีสติมีความเสมอภาคมีความเป็นธรรมแต่วันนี้มันไม่ใช่เพราะวันนี้มีคนซึ่งเข้าไปชักใยการเมืองเพื่อให้การเมืองนั้นเป็นการเมืองเพื่อตัวเองและเป็นการเมืองที่ไม่ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่ได้ประชาชนมีความเสมอภาคดูเสมือนหนึ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่การเมืองเข้ามาเกี่ยวพันในความรู้สึกของตนเองว่าจะเป็นภัยต่อตัวเองโดยที่อาจจะไม่เป็นแต่ด้วยความระแวงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการเมืองนั้นเนี่ยทำให้ตัวเองไม่พอใจมันก็เลยต้องดึงการเมืองนั้นกระตุกการเมืองนั้นออกมาเพราะนั้นการที่ใครจะนั่งทุ่มเทให้กับประชาชนทำไม่ได้ในช่วงการเมืองปัจจุบันแล้วก็ผมก็บังเอิญว่าอาจจะเป็นกินีพิกตัวแรกเป็นหนูทดลองตัวแรกที่ได้มาเป็นนายกที่ประชาชนเลือกมาเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บังเอิญว่าได้วิธีการทางที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นโดยการไปสัญญากับประชาชนและจึงกลับมาทำให้ประชาชนก็เลยเห็นการเมืองว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้เป็นครั้งแรกว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคออกมาบอกว่าจะทำอะไรให้แล้วก็กลับไปทำให้อย่างที่ว่าแล้วเขาก็มีความสุขเขาก็มีความมั่นคงในชีวิตเขามากขึ้นก็เลยเป็นที่นิยมจึงเป็นนายกคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองซึ่งปกติมันไม่มีนะครับแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมากกว่าเดิมอันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่คณะหมอประเวศที่คิดว่าโครงสร้างรัฐมนูลต้องเป็นแบบนี้เนี่ยกลายเป็นไม่ถูกใจเพราะว่าที่ถูกใจก็คือว่าเป็นรัฐบาลที่กระท่อนกระแท่นต้องพึ่งทหารต้องพึ่งอำมาตย์ตลอดเวลาค่ะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นจะโกงกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะโกงกันไปเถอะไม่ว่ากันแต่อย่าอยู่นานประชาชนอย่าละถ้ารัฐบาลการเมืองไทยเนี่ยเป็นการเมืองที่คนไม่ศรัทธามาโดยตลอดเพราะไม่มีการไม่ต้องการให้การเมืองเป็นที่ศรัทธาค่ะเมื่อไหร่การเมืองมีเป็นที่ศรัทธาเมื่อไหร่มีปัญหาเหมือนที่ผมโดนนะครับแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยนะครับกฎหมายไทยระบบการยุติธรรมไทยคือผมเรียกว่าระบบติดต่างเพราะเป็นระบบที่ติดต่างว่าถ้าเป็นพวกข้าจะทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าข้าระแวงว่าพวกเองเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อข้าเองต้องตายเองข้าจะต้องทำบี้เองจนตายแล้วก็ผมก็เป็นเหยื่อของรัฐธรรมนูญฉบับที่เพื่อประชาชนค่ะ
แต่ในมุมมองในเหรียญอีกด้านนึงที่ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านมองเนี่ยเขามองว่าการที่ท่านเข้าการเมืองโดยที่สวมหมวก2ใบคือเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมีปัญหานะคะเขาก็มองปัญหาภาพสะท้อนอย่างนั้นเหมือนกันค่ะนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นนักการเมืองอาชีพเราต้องเลือกเอาว่าเราต้องการนักการเมืองอาชีพอย่างนั้นใช่ไหมคือใช้ชีวิตไม่ต้องทำอะไรมาเลยเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วประสบการณ์ไม่มีแล้วบริหารประเทศไปได้ไหมแต่คนที่เป็นนักธุรกิจคือคนที่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วมาแก้ไขปัญหาประเทศแล้วเห็นไหมว่าสว่างที่ผมมาทำเนี่ยระยะเวลาสั้นๆผมสามารถใช้หนี้ IMF ถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยได้อย่างรวดเร็วได้ก่อนเวลาแล้วขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเทศได้เปลี่ยนสภาพจากประเทศที่เป็นลูกหนี้ชาวบ้านเขากลายมาเป็นประเทศเจ้าหนี้แต่วันนี้เขากำลังเอาไปกลับไปเป็นลูกหนี้ใหม่นะก็อันนี้เป็นต้องมองคือเอาเนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะครับแต่สิ่งไหนที่ดีที่สุดต่อส่วนรวมและประเทศอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญให้เงินที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดวงเล็บเปิดมหาชนวงเล็บปิดจำนวน 46,373 ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินวันนี้พี่น้องคงเห็นว่าผมแต่งชุดดำผูกไทยดำไว้ทุกผมขออนุญาตครับขอไว้ทุกให้กับความดื้อของตัวเองที่ดื้อไม่ยอมเชื่อคุณหญิงกับลูกๆที่คัดค้านว่าไม่ให้ผมเข้ากันเมืองค่ะในขณะการของท่านจะเห็นชัดเจนถึงความเสียใจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการกล่าวขอโทษต่อภรรยาและลูกๆครับที่ไม่เชื่อคำเตือนที่เข้าสู่วงการเมืองคือคุณหญิงเนี่ยเขาเป็นคนกรุงเทพเขาเป็นลูกข้าราชการค่ะแล้วก็เขาเพราะคุณพ่อก็เคยเป็นองครักษ์เพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องการเมืองในกรุงเทพในการเมืองของอีลิทของอำมาตย์ดีกว่าผมซึ่งเป็นคนบ้านนอกมาจากบ้านนอกมาถึงก็เข้าโรงเรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนแล้วก็ร่ำรวยจบเสร็จก็ไปอยู่ข้างนอกไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกข้างนอกเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมผัสการเมืองที่เป็นกรุงเทพที่เป็นอำมาตย์มันต่ำมากน้อยมากพ่อผมก็เป็นส.ส.บ้านนอกสมัยเดียวเพราะฉะนั้นมันก็รู้อะไรที่แบบคนทั่วไปรู้ไม่รู้ลึกไม่รู้ถ้าผมได้รู้ก่อนว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันเป็นยังไงมาแล้วมันมีการยังไงผมก็คงเชื่อไปแล้วแต่ความที่ผมมีอุดมการณ์ผมไปเรียนทางด้านปรัชญาการบริหารงานยุติธรรมเพราะนั้นมันเรียนปรัชญาเรื่องความยุติธรรมมาเยอะมันเรียนมันเยอะมันก็มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเรามันไม่ยุติธรรมเราอยากจะสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมเราก็อยากจะมาทำการยุติธรรมเบื้องต้นก็คือว่าให้ความเสมอภาคกับประชาชนนั่นก็คือสิ่งที่ตั้งใจเข้ามาแล้วรีบทำนะครับแต่บังเอิญว่าไม่รู้มันไปเหยียบตาปลาใครโดยที่เซอร์ซ่าอยากจะทำงานเพื่อมุ่งผลรวมของประเทศเรามองผลรวมประเทศเราไม่มองว่าจะใครจะไปมีอิทธิพลทางการเมืองสูงขนาดนี้แล้วสามารถที่จะล้มการเมืองได้อะไรได้ขนาดนี้เราไม่คิดไม่เคยคิดถึงอันนี้ก็ต้องโทษความซื่อบื้อของตัวเองในภาวะแบบนี้เนี่ยให้กำลังใจกันยังไงให้มีแรงใจในการที่จะต้องต่อสู้ต่อก็ต่างคนต่างถูกกดดันนะครับก็ได้แต่สู้กันไปนะครับเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนชาวเลที่อยู่แถวอยู่ที่แถวอันดามันซีเนี่ยตอนที่โดนสึนามิก็หมดนะครับบางคนก็ล้มหายตายจากบางคนก็หมดบ้านหมดช่องหมดทรัพย์สินหมดเราจะนั่งเสียใจอยู่ไปตลอดก็คงไม่ได้เพราะว่าต้องต่อสู้ต่อไปต้องกินต้องใช้ก็คนเราเนี่ยมันต้องให้กำลังใจให้สติแล้วให้ต่อสู้ต่อไปมันไม่มีทางไปอย่างอื่นถ้าเรานั่งเครียดนั่งเสียใจต่อไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่าก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันว่าซึ่งกันและกันว่าทน
นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมก็ต้องดิ้นรนต้องหาเลี้ยงชีพต่อไปนะครับผมรู้ว่าเขาแกล้งผมเนี่ยแกล้งไม่ได้นักธุรกิจครับบทเรียนวันนี้บอกได้เลยครับอย่าเข้าเล่นการเมืองเลยอำมาตย์เขาไม่รังเกียจหรอกเรื่องทุจริตแต่อย่าป๊อปปูล่ามากแล้วก็ถ้าท่านมีอะไรเข้ามาท่านอาจจะโดนยึดทรัพย์อย่างผมถ้าท่านรักการเมืองจริงๆอยากทำให้บ้านเมืองจริงๆขายให้เที่ยงนะครับในทางแถลงการของท่านหลังทราบผลคำพิพากษาท่านจะออกมาพูดถึงเตือนนักธุรกิจที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองว่าให้มีความระมัดระวังให้จัดการธุรกิจให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยก้าวเข้าสู่วงการเมืองถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยใช่ครับท่านจะเข้าการเมืองไหมคะไม่เข้าครับถ้าย้อนกลับไปได้ไม่เข้าครับเพราะว่าผมไม่นึกว่าจะโหดร้ายขนาดนี้นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าผมทำงานให้ประชาชนมากไปทั้งหมดเนี่ยประชาชนยังรักผมมากไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าประชาชนจะรักผมนะผมกำลังบอกว่าประชาชนจะพึ่งทิ้งผมนะถ้าทิ้งตอนนี้ผมตายคาที่แน่เพราะฉะนั้นขอให้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะไม่มีทางเลยและลูกหลานข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าเราจะเป็นทาสยุคใหม่ที่ต้องทำงานให้คนอื่นเขาที่นี่เขาเอาคนต่างชาติมาทำงานให้เขาแต่บ้านเราเนี่ยเอาคนต่างชาติไปเป็นนายเราเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้พลิกเกมตรงนี้ให้ได้ค่ะในมุมของความเป็นผู้นำนะคะท่านถูกมองตั้งแต่ช่วงท่านครองอำนาจอยู่สองสมัยนะคะก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ครบดีจนกระทั่งถูกรัฐประหารแต่ภาพความเป็นผู้นำของท่านในสายตาคนไทยกลุ่มหนึ่งเป็นสีขาวในสายตาคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสีดำ CNN วิพากษ์วิจารณ์ท่านสำหรับคนเสื้อแดงว่าท่านเป็นขวัญใจของคนยากจนแต่ในมุมของคนเสื้อเหลืองท่านคล้ายกับอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในมุมของความเป็นผู้นำคนหนึ่งท่านมองประเด็นนี้ยังไงว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงทำให้คนไทยมีความรู้สึกแตกต่างกันได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีสถานีที่สามารถโกหกได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ผิดกฎหมายตอนนั้นผมเป็นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนคอยปกป้องให้อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนเราเนี่ยถ้าโกหกทุกวันเนี่ยคนที่ต้องทำมาหากินทุกวันเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาคิดอะไรมากพอนั่งฟังเอ๊ะมันก็เชื่อฟังอยู่ทุกวันก็เชื่ออันนี้แหละครับคือสิ่งที่ภาพที่ผมยืนยันได้เลยไม่เป็นความจริงผมกับมาร์กอสคนละเรื่องค่ะผมเป็นคนกล้าตัดสินใจผมไม่ใช่เป็นคนเผด็จการผมเป็นคนจิตใจอ่อนแต่เป็นคนที่มุ่งหวังความมีประสิทธิภาพจึงกล้าตัดสินใจและรวดเร็วทันใจนั่นมันคนละคาแรคเตอร์กับคนเป็นเผด็จการแต่คนก็เป็นมองว่าเป็นเผด็จการแล้วผมมีแต่เสียตังค์ผมไม่เคยเอาตังค์นะครับทุกวันนี้สิ่งที่กล่าวหาผมเนี่ยมันไม่จริงสักเรื่องนะครับและพิสูจน์ได้หมดนี่มาถึงแนวทางในการต่อสู้คดีบ้างนะคะตอนนี้ทางเลือกรู้สึกว่าก็จะมีอยู่ประมาณ2ทางก็คือการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน30วันหรือการนำคดีเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตอนนี้ท่านมีแนวทางกว้างๆยังไงบ้างก็กำลังเตรียมการทั้ง2แนวทางครับค่ะการอุทธรณ์ก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายช่วยกันดูอยู่แต่แน่นอนครับผมได้พูดไปแล้วว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคิดว่ามองเห็นความยุติธรรมอยู่ตรงไหนก็จะแสวงหาต่อไปไม่ว่ามันจะต้องรับยากลำบากแค่ไหนที่ใช้คำว่านรกหรือสวรรค์คือยากลำบากแค่ไหนจะฝ่าฟันอุปสรรคแค่ไหนก็จะไปดิ้นรนจนหาเจอยุติธรรมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนอะไรไหมผมเนี่ยนะไปขุดดินไปทำนากลับมาเนี่ยได้ตังมาปาดเหงื่อยังไม่ทันแห้งมีคนเข้ามาปล้นเสร็จเรียบร้อยบอกว่าผมไปขโมยตังค์โหดขึ้นเงินเข้ามาถึงได้ปล้นผมทั้งนั้นที่ผมไปขุดดินไปทำนาปาดเหงื่อยังไม่ทันแห้งเนี่ยปล้นเงินผมไปแล้วมาบอกว่าผมไปเอาขโมยคนอื่นเข้ามาถึงได้ปล้นมันน่าเจ็บใจครับตรงนี้มันเจ็บใจมากกว่าการเสียเงินเสียเงินมันพอสมควรในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่มากล่าวหาเล่นอย่างนี้เนี่ยรับไม่ได้ครับแล้วจะต้องพิสูจน์กันให้รู้ว่าใครโกหกและผมจะไม่มียอมเด็ดขาดอ
ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนี่มีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว3ท่านที่ถูกพิพากษายึดทรัพย์ท่านแรกก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปี2507ท่านที่2คือจอมพลถนอมกิตติขจรปี2517พลเอกชาติชายชุนทวันปี2534และ2553คือตัวท่านท่านเห็นว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะแผนประทุษกรรมคล้ายกันผมเรียกว่าแผนประทุษกรรมเพราะผมเป็นนักอาชญาวิทยาผมเรียกว่าแผนประทุษกรรมคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่ามันต่างกันในสภาพคือพฤติกรรมมันคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่เอาคำแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับบางคนก็นิ่งเงียบไม่สู้อะไรเงินไม่มากก็คืนให้บางคนก็คืนให้บางส่วนนะครับแต่ว่าวิธีการของแต่ของผมเนี่ยบังเอิญว่าของผมเนี่ยผมมันเป็นคนที่พูดรู้เรื่องแต่ถ้ารังแกกันเนี่ยมันไม่ยอมนิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเมื่อถ้าพูดกันเนี่ยเรียกมาบอกเฮ้ยทักษิณคุณเลิกนะการเมืองนะคุณอย่ายุ่งนะคุณพอแล้วนะคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็ทันทีผมพูดรู้เรื่องอะแต่ว่าถ้ารังแกผมรังแกแล้วรังแกอีกอย่างนี้เนี่ยมันปุถุชนนะหัวใจทำด้วยเนื้อมันเจ็บนะแล้วมันก็ต้องสู้นะเพราะสู้เพราะว่าผมมันอุดมการณ์ผมมีผมถ้าไม่งั้นผมไม่มาเป็นนักการเมืองที่ทำงานให้ประชาชนชาวเรือนขนาดนี้หรอกเพราะผมเป็นคนมีอุดมการณ์โดยสันดานผมเป็นคนมีอุดมการณ์เพราะนั้นเมื่ออุดมการณ์ผมคือรักความยุติธรรมแต่กับโดนแกล้งโดนบี้อย่างนั้นเนี่ยผมมันรับไม่ได้ไงผมก็ต้องต่อสู้จนให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงชัดเจนแล้วนะที่กล่าวหาผมเนี่ยผิดนะไม่ถูกต้องนะผมไม่ผิดนะแล้วเลิกกันไหมเลิกกันก็คือเลิกกันนะถ้าไม่เลิกกันก็ไม่เลิกกันนะไม่เป็นไรเลยผมนั่นคือสิ่งที่ผมนี่คือตัวตนของผมค่ะผมเป็นคนมีอุดมการณ์ของผมแต่ผมเป็นคนพูดรู้เรื่องผมไม่ใช่เผด็จการแต่ผมมุ่งความสำเร็จมุ่งประสิทธิภาพเพราะนั้นสไตล์ผมเป็นอย่างนี้ชัดเจนใครอ่านผมไม่เป็นผมจะได้บอกอ่านให้ตัวเองผมถ้าคนไปมองผมว่าผมเก่งเพราะเงินต้องถามว่าเมื่อก่อนผมมีเงินไหมเมื่อผมไม่มีเงินแล้วผมมีเงินได้ยังไงผมไม่ได้หากินมาเหรอผมไม่ต่อสู้มาเหรอนั่นคือสิ่งที่คือเวลามองคนเนี่ยต้องมองว่าอะไรเกิดก่อนปัญญาเกิดก่อนหรือเงินเกิดก่อนคนนึกว่าวันนี้เนี่ยผมเอาเงินเพราะผมมีเงินผมเลยทำอะไรได้ทุกอย่างคนที่มีเงินมากกว่าผมยังทำไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินอย่างเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเรื่องอุดมการณ์อุดมการณ์ทั้งหมดนี่คืออุดมการณ์ผมสรุปได้ไหมว่านี่คือการปฏิวัติที่ยังไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายหมายถึงว่าเป็นสืบเนื่องมาจากปฏิวัติ19กันยา49ยังไม่สำเร็จตามประสงค์จึงต้องทำต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบเพราะจะปฏิวัติ ET นั้นเนี่ยอายชาวโลกเขาก็เลยต้องทำต่อโดยใช้กระบวนการของสื่อมาช่วยแล้วใช้กระบวนการปิดประตูตีแมวโดยมีสื่อช่วยนะฮะใช้กระบวนการปิดประตูตีแมวโดยสื่อช่วยสังเกตดูไหมครับว่าแหมมันที่มันปกติแล้วเนี่ยปฏิวัติแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะต้องไปได้รับเลือกอีกแต่ดันได้รับเลือกอีกไอ้นี่แหละที่มันผิดโผเลยต้องทำต่อในรูปของปฏิวัติเงียบทำแต่สเต็ปแรกก็คือปลดคุณสมัครเสร็จแล้วก็จะยุบพรรคจะยุบพรรคเร็วเกินไปมันก็ทำไม่ได้เพราะหลักฐานมันยังไม่จบพอจบปุ๊บก็ยุบพรรคเพื่อปลดคุณสมชายใจร้อนมากขนาดพี่นาเช้ายุบบ่ายคุณสมชายก็โดนปลดวันที่2ธันวาคมนะแล้วเสร็จแล้วพอปลดเสร็จเรียบร้อยก็มีการล้วงตับเอาคนออกจากพรรคพลังประชาชนเดิมไม่ให้เข้าพรรคเพื่อไทยตั้งแก๊งขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาทหารขุนเปรมาให้ไปพักบังคับพวกพักร่วมให้ไปรวมตัวให้อภิสิทธิ์เป็นนายกถ้าจะมองว่าเป็นบันไดคมช.เขาบอกเขามีบันได 4-5 ขั้นเนี่ยนะคะท่านคิดว่าบันไดเหล่านี้สิ้นสุดหรือยังในคำพิพากษายุติธรรมยังไม่จบฮะยังไม่จบหรอกยังไม่จบต้องรักษาพรรคประชาธิปัตย์ไว้และยุบพรรคเพื่อไทยต่อเกมที่จะเดินต่อไปท่านมองยังไงเขาต้องเดินต่อครับนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็สลายเสื้อแดงเพื่อไม่ให้เสื้อแดงเนี่ยมีอีกแต่ว่ายิ่งสลายยิ่งโตนะครับยิ่งยุบพรรคเพื่อไทยก็จะยิ่งมีส.ส.มากขึ้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโลกวันนี้ทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วโลกวันนี้เป็นโลกที่พูดกันดีๆรู้เรื่องกว่าแก้ปัญหาง่ายกว่า
ในช่วง2ปีมานี้ท่านได้มีช่วงเวลาไหนที่เข้าสู่ระยะที่ใกล้กระบวนการเจรจามากที่สุดมีคนเคยส่งคนมาพร้อมกับโน้ตสั้นๆค่ะบอกว่าให้ผมรักษาคำพูดแล้วจะพาผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ตรงนั้นใกล้ที่สุดแล้วก็หายไปนานไหมคะก่อนคือหลัง19ประมาณเดือนตุลาคมนะตุลาคมปี2552ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนต้องยอมรับว่าไม่ชอบหน้าผมเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งที่ผมตอนระหว่างผมอยู่เนี่ยผมอาจจะผมก็ทำงานเยอะทำให้ทำอะไรก็ทำหมดครับแต่ก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเหม็นหน้าผมมันไส้ผมยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือผมไม่มีอะไรเลยเป็นคนจริงใจจริงจังแล้วก็ทำแต่งานเพราะนั้นอาจจะไปเหยียบตาปลาใครแล้วไม่รู้ตัวแล้วคนเขามีนเขาถือก็เลยโกรธแค้นแล้วก็กระจายกันไปเรื่อยแต่แน่นอนครับขัดผลประโยชน์คนก็เยอะขัดผลประโยชน์คนก็เยอะคนการขัดผลประโยชน์ก็ทำให้คนรวมตัวกันไม่เป็นไรนะครับนี่คือเกมแต่ผมบอกได้เลยว่าพี่น้องประชาชนนี่คือเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วครับว่าประชาชนคนไทยจะมีอนาคตที่ดีในข้างหน้าหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปทีนี้อะไรที่มันทำให้เดินต่อไม่ได้อย่างข้อเสนอของท่านก็คือต้องการให้นิรโทษกรรมทางการเมืองทุกฝ่ายอะไรที่เดินไม่ได้รู้ไหมค่ะเดินไม่ได้มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าคนที่สั่งการยังพวกดีครับท่านถูกครับนายเนี่ยยังคิดว่าอีกนิดหนึ่งมันก็ไปแล้วมันก็สู้เราไม่ได้แล้วอันที่หนึ่งนะค่ะก็เลยหลงว่าจะทำต่ออันที่สองก็คือว่าคนที่เป็นปั๊บเป็ดหรือเป็นหุ่นเชิดวันนี้ได้อำนาจก็เลยไปแสวงหาประโยชน์จากการมีอำนาจนะครับไปคอร์รัปชันได้มากที่สุดเพราะว่าวันนี้ปปช.ก็ฟันข้างเดียวนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้จังหวะนาทีทองอย่างนี้มันมีอยู่เพราะนั้นคนเหล่านี้ไม่ต้องการให้ความสงบเกิดขึ้นเพราะได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้ที่ถูกเรียกค่าไถ่ถูกอะไรถูกเป็นตัวประกันเนี่ยก็เพราะว่าไปตกอยู่ในภาวะที่คนมีคนที่ยกบงการอยู่มั่นใจว่าได้รับรายงานว่าอีกไม่กี่วันเสื้อแดงก็ฟ้องยึดเงินผมแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีตังค์สนับสนุนเสื้อแดงฮะรู้ไหมเสื้อแดงเขาไม่ได้ใช้เขามากันเสียสละด้วยตัวเองกันทั้งนั้นสู้กันด้วยอุดมการณ์ก็มีคนแก่เนี่ยไปตัดไอ้ไปเกี่ยวข้าวมาถามข้าวจะขายบอกไม่ขายจะสีให้ลูกหลานไปเอาพ่อใหญ่ทักษิณกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแต่เขากลับไปว่าผมเนี่ยใช้เงินเพราะนั้นต้องเอาเงินผมไม่ให้เหลือเรื่องของข้อเสนอที่ท่านยื่นไปเรื่องการนิรโทษกรรมทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายหลังเหตุการณ์19กันยายนแต่ว่านายกอภิสิทธิ์ก็บอกว่าต้องยอมรับกระบวนการก่อนมารับโทษตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้อะไรก็เดินต่อไปไม่ได้ถ้ากระบวนการเนี่ยต้องถือว่าคุณก็เข้าร่วมกระบวนการในการล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยเริ่มตั้งแต่การบอยคอตการเลือกตั้งการส่งผู้คนเข้าไปช่วยพรรคไปช่วยเสื้อเหลืองเพื่อล้มรัฐบาลตอนนั้นคุณก็อยู่ในร่วมกันด้วยแต่เพียงแต่ว่าคุณอยู่ฝั่งปฏิวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งปฏิวัติทำอะไรก็ไม่ผิดบางคนบางทีก็มีคุณปฏิวัติคุณทำความผิดแล้วเนี่ยคุณออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกต่างหากนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะนิรโทษกรรมตัวเองให้อดีตปัจจุบันและอนาคตแล้ววันนี้คุณอยู่ในกระบวนการถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในข้อกฎหมายตรงนั้นแต่ว่าทางปฏิบัติเขาปกป้องให้เสร็จแต่ครับผมไม่โกงจริงครับขอฝากโครง4บาทครับธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิมีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองครับก่อนคำตัดสินบอกว่ายังไม่ทราบว่าลูกบอลจะเสือไปทางไหนแต่ตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วก็ยกโครงสีปลาดออกมาว่าดาบนั้นคืนสนองเนี่ยมีบางคนตีความถึงการล้างแค้นท่านมีไม่ใช่ครับผมเรียกว่าการสาปแช่ง
สีปากแค้นใครได้สีปากก็ถูกตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วจะไปมีปัญญามีกำลังอะไรมาแค้นใครท่านคาดหวังอะไรจากการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงในวันที่12มีนาคมเป็นต้นไปมันต้องส่งมันก็เป็นการส่งสัญญาณครับให้รู้ว่าประชาชนไม่มีความสุขกับสภาวะที่ไร้ประชาธิปไตยไร้ความจริงอยู่กับการมอมเมายัดเยียดสื่อทางเดียวให้กับคนแล้วก็คนทำมาหากินลำบากมากประเทศขาดความน่าเชื่อถือเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเอ็งยกสภาลาออกไปซะแล้วเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนตัดสินสักทีจะได้รู้ว่าประชาชนคิดอะไรถ้าคนคิดว่าคนเสื้อแดงมีหยิบมือเดียวก็ลองยุบสภาดูนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของคนเสื้อแดงที่ต้องการให้ประชาชนมาตัดสินกันใหม่นะคะเพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลที่ไม่สง่างามไปปล้นเข้ามาไปปล้นอำนาจเข้ามาไปปล้นขโมยโหวตที่ประชาชนให้มาถึง10กว่าล้านเสียงเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องกลับไปรับประถามประชาชนอีกทีว่าตกลงประชาชนยืนยันอย่างไรแล้วคนที่มาเป็นรัฐบาลถ้าเป็นคุณกลับมาคุณก็สง่างามขึ้นทำงานได้มากขึ้นเสื้อแดงก็จะหมดความชอบธรรมที่จะมาร้องเรียนอะไรอีกแล้วในระยะ 4-5 ปีมานี้เนี่ยความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนไทยที่แบ่งออกเป็น2ขั้วเนี่ยนะคะสร้างความบอบช้ำให้กับประเทศไทยมากแต่ว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเยอะนะคะที่ไม่มีสีแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกจับเป็นตัวประกันท่านคิดว่าเราจะหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรก็ความจริงแล้วมันคนไทยด้วยกันผมถึงออฟเฟอร์ไปแล้วผมที่ผมออฟเฟอร์นี่ไม่ใช่เพราะผมอ่อนแอนะค่ะแต่ผมบอกว่าจะให้ประเทศไทยช้ำกว่านี้ไหมของผมมันช้ำสุดแล้วอ่ะถ้าผมจะช้ำอีกหน่อยผมก็ไม่ได้บายอะไรนะครับแต่ประเทศไทยมันช้ำเยอะแล้วจะให้ช้ำต่อไปอีกถึงถ้าไม่อยากให้ช้ำก็ควรที่จะเริ่มพูดคุยกันให้มันจบสิถ้าคุณปล่อยอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางจบหรอกทีนี้อะไรที่ถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณยังคิดว่าคุณมีความสามารถในการจะบี้ผมให้ตายเนี่ยคุณกำลังคิดผิดกำลังผิดพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วนะครับทางสายกลางอะไรมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีคุณยิ่งทำมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่ดีคุณนี่ผมพูดแต่ตรงไปตรงมาเลยนะพูดหลักวิชาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ควรจะหันหน้าเข้าหากันแบบคนไทยหรือว่าวันนี้คนไทยไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคนไทยเยี่ยมกว่าเดิมหรือไงนะหรือว่าคนไทยที่แก่เป็นเด็กใหม่การเมืองไทยก็มีสุภาษิตอยู่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจนถึงวันนี้ท่านยังมีมิตรแท้อยู่ไหมคะผมมีมิตรแท้ครับมิตรแท้ผมมีเยอะแต่ว่าหลายคนก็ถูกกันแกล้งบางคนก็ไม่กลัวนะครับมิตรแท้ผมมีพอสมควรแต่ว่ามิตรแท้ที่มิตรที่แท้จริงของผมเนี่ยวันนี้คือคนเสื้อแดงที่อยู่ในรากหญ้าที่ไม่ทิ้งผมทั้งรากหญ้าทั้งไม่รากหญ้านะครับคนเสื้อแดงนี่ไม่ทิ้งผมและวันนี้หลายคนผมขอพูดเล่นๆนะหลายคนเนี่ยไม่กล้าใส่เสื้อแดงแต่ใส่กางเกงในแดงนั่นคือแดงในใจแดงข้างในแต่ไม่กล้าปล่อยกดตัวแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเห็นใจรู้สึกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้ประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยคนที่ถูกไฮแจ็คจริงๆคือไอ้สิ่งที่ถูกไฮแจ็คจริงๆคือประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างบังหน้าแต่จริงๆแล้วไฮแจ็คไปเรียบร้อยโดยอมาตย์แล้วในประเด็นศัตรูถาวรนะคะท่านเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าร้องขอความเมตตาจากศัตรูถาวรของผมเนี่ยนะก็คือการลุกลามประชาธิปไตยการรังแกความการไม่ยุติธรรมนั่นแหละคือศัตรูถาวรแน่นอนตราบใดที่ความไม่ยุติธรรมยังอยู่ก็เราก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูถาวรที่ต้องขจัดค่ะนับตั้งแต่รัฐประหาร19กันยายนเป็นต้นมาจนถึงวันที่ท่านถูกคำวินิจฉัยยึดทรัพย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของท่านไหมคะก็ยังไม่รู้ครับชีวิตยังไม่จบมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือแย่สุดบางทีสิ่งที่เขาแย่มันอาจจะเป็นดีในอนาคตก็ได้เขากำลังวางทางให้ผมหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วแต่ว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวางทางให้ผมต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผังชีวิตของผมเนี่ยมันต้องเดินมาเผชิญอย่างนี้และจะจบอีกอย่างหนึ่งจบอย่างไรไม่รู้ไม่มีใครฝืนผังชีวิตของตัวเราเองได้เมื่อผังชีวิตผมถูกกำหนดมาให้
มีชีวิตที่ถูกลงโทษถูกกันแกล้งถูกเข้าใจผิดโดยคนบางกลุ่มอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นผังเมื่อจบแล้วมันจะจบแบบไหนเราไม่รู้เพราะผมไม่สามารถระลึกชาติได้ผมไม่รู้ว่าชาติที่แล้วผมไปทำกรรมกับใครไว้บ้างแต่ชาตินี้ผมต้องทำอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้แต่แน่นอนครับผมจะไม่มีทางที่จะหยุดยั้งที่จะต่อสู้เพื่อให้ความจริงปรากฏผมจะสู้ด้วยความจริงเท่านั้นนะครับแล้วผมจะสู้อย่างสันติโดยสติปัญญาสู้โดยสติปัญญาแล้วผมคิดว่าผมมีปัญญาสู้ได้ผมไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดมีอดีตคอตสท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการต่อสู้ของท่านเนี่ยที่ดำเนินอยู่ขนาดนี้ไม่ได้ต้องการเฉพาะทรัพย์สินกลับคืนมาแต่ว่ายังต้องการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยผมตั้งใจไว้เลยแล้วผมบอกกับคุณให้คิดไว้ว่าเพราะกล่าวว่าครบ60ปุ๊บเนี่ยก่อนเที่ยงคืนจะทำจะมีงานของวันที่ครบ60จะเป็นวันแรกที่ครบมีหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้เขียนโดยนักจิตวิทยาเขาบอกว่าต้องเรียนรู้3อย่างอย่างน้อยเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสได้ bounce back ที่แรงกว่าที่เราโดนเปลี่ยนแปลงไปไหมคะนับตั้งแต่เจอระมอสุมทางการเมืองมาเรื่อยๆก็มันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนตัวผมคือคนเดิมนะครับผมคือคนเดิมแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมก็เป็นอะไรที่ก็พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไว้มันก็ดับไปเป็นเรื่องสิ้นสลายไปเรื่องธรรมดาเพราะนั้นก็ธรรมดาครับผมเคยอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ผมก็ยังมีบ้านอยู่นะครับผมก็มีกินอยู่นะครับก็เคยกินอะไรก็ยังพอได้กินอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็เงินก็คือตัวเลขในแบงค์ผมไม่ค่อยได้สัมผัสมากเท่าไหร่พอทำแต่งานมีอดีตคอตสท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการต่อสู้ของท่านเนี่ยที่ดำเนินอยู่ขนาดนี้ไม่ได้ต้องการเฉพาะทรัพย์สินกลับคืนมาแต่ว่ายังต้องการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยผมไม่เคยคิดอยากมาเป็นอะไรผมไม่เคยคิดอยากมาเป็นอะไรนะครับวันนี้ผมไม่ได้เคยคิดวันนี้นะพูดจริงๆนะคุณตองพรค่ะผมใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่ผมปรับตัวได้แล้วนะผมค่อนข้างมีความสุขในแง่ของความมีความเป็นส่วนตัวการที่ผมมีเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการทำเสรีภาพในการคิดผมมีเสรีภาพมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยโตมาจากการเป็นคนกตัญญูเนี่ยใครทำอะไรให้ผมนิดนึงก็ตัดกตัญญูการเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมฝันวันนี้เนี่ยคุณบังบอลนะผมเป็นนายกมาแล้วตั้งเกือบ6ปีนะวันนี้ถ้าให้ผมเลือกได้นะผมอยากจะตั้งกองทุนตั้งกองทุนสัก 4-5 แสนล้านไปลงทุนในเอเชียเพราะว่าเอเชียกำลังมีศักยภาพในการลงทุนอันนี้หมายถึงว่าท่านก็เตรียมใจแล้วว่าโอ้ยผมนี่ผมเป็นคนที่ไม่อยู่กับทางใดทางหนึ่งชีวิตต้องมีทางออกหลายทางถ้าไม่ได้ทางถ้ามีทางเดียวเนี่ยเราไม่ได้ตรงนั้นเราจะเศร้าและเราจะตายจะตายให้ได้แต่ว่าเรามีทางออกหลายทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้กำลังใจเราคุยกับท่านในมุมที่สบายๆ บ้างนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านส่วนใหญ่ท่านพำนักอยู่ที่ดูไบท่านรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่สองท่านหรือยังคะโอ้วันนี้เนี่ยผมเวลาผมเดินทางไกลๆไปหลายๆที่มี5-6 วันมีก็รู้สึกอยากกลับบ้านค่ะ
แล้วผมรู้ว่าผมกลับบ้านที่ประเทศไทยไม่ได้ผมก็ต้องกลับบ้านดูไบผมมีความสุขมากอยู่ที่นี่ในแง่ของความเป็นบ้านผมเนี่ยไม่แพ้ความเป็นบ้านที่ตอนอยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านที่นี่นอกจากมันเป็นบ้านของเราเองเนี่ยมันยังมีความส่วนตัวมากกว่าตอนที่เราอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นของเรามากกว่าแต่ความเป็นส่วนตัวมันน้อยกว่าเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยความเป็นส่วนตัวดีมากก็มีความรู้สึกมันไปไหนก็ไปไหนก็กลับมาอย่างปัจจุบันที่นี่กิจวัตรประจำวันของท่านที่อยู่ตอนอยู่ดูไบนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ภารกิจผมมีอยู่สองสามเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือแน่นอนครับก็ต้องเชื่อมโยงกับพระพุทธที่เมืองไทยเรื่องที่สองก็คือครอบครัวเรื่องที่สามก็คือเพื่อนฝูงที่อยู่ที่นี่กับที่มาผ่านมาแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เรื่องที่สี่ก็คือเรื่องธุรกิจค่ะนะครับซึ่งธุรกิจผมไม่อยู่ที่นี่ผมมีธุรกิจที่ประเทศอื่นแต่ว่าที่นี่เป็นฐานที่ต้องบินไปบินมาจากที่นี่เพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางก็บินไปทุกที่ก็ใกล้อยู่แล้วก็บินไปทุกที่ก็ไปทำธุรกิจก็มีภารกิจอยู่สี่อย่างหลักนะครับแต่ว่ามีอย่างที่ห้าเนี่ยเป็นอย่างจรแต่เกี่ยวกับอย่างจรนี่ใช้เวลามากที่สุดคือเพื่อนฝูงมาเยี่ยมจากเมืองไทยคนเสื้อแดงมาเยี่ยมบ้างนักการเมืองมาเยี่ยมบ้างเพื่อนข้าราชการมาเยี่ยมบ้างนะครับนักธุรกิจมาเยี่ยมมันก็มาแล้วก็ต้องคุยกันเอนเตอร์เทนกันครับก็เลยอาจจะเป็นตัวที่ใช้เวลาเยอะค่ะการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนหรือแตกต่างจากอยู่ที่เมืองไทยคะก็ต่างกันเยอะเพราะว่ามันอยู่เมืองไทยเนี่ยมันทำแต่งานหมดจากธุรกิจก็มาทำงานให้กับบ้านเมืองหลังจากที่เหนื่อยกับต่อสู้กับทางธุรกิจมาตั้งตัวได้รายได้สบายมีตังค์เสร็จก็มาทุ่มเทให้กับบ้านเมืองคือผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าถูกสาปหรือเป็นนิสัยก็ไม่รู้ว่าอยู่เฉยไม่ได้เป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟต้องทำงานบางทีถ้าไม่ทำอะไรก็เหงาซึมเศร้าเพราะต้องทำตอนผมอยู่อังกฤษผมจะเหงาหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งออกจากไอ้การเมืองมาใหม่ๆเหมือนกันรถวิ่งมาเร็วแล้วอยู่เบรกเอ๊ะนะครับมันก็เหงาแล้วก็อังกฤษก็เผินว่าแดดน้อยแดดมันน้อยไปหน่อยก็ยิ่งเหงาใหญ่อากาศจะทึมๆฝนตกบ้างอะไรบ้างเป็นสันชายคันทรีมันอยู่เห็นแสงอาทิตย์ตะวันครับมันก็โอเคสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพดีมากครับไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรนะครับก็วันก่อนไปเช็คร่างกายที่รัสเซียก็พบว่ามีคอเลสเตอรอลตัวคอเลสเตอรอลมันมี2ตัวตัวเสียตัวไม่ดีไขมันดีกับไขมันไม่ดีไขมันดีมันมากไปหน่อยมากไปหน่อยแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในบอร์เดอร์ที่คุมอาหารได้ไม่ต้องกินยาก็เลยต้องระมัดระวังของมันของอะไรหน่อยค่ะได้ออกกำลังกายกีฬากอล์ฟที่เป็นกีฬาโปรดปรานไหมคะกอล์ฟมันต้องมีกวนดีสนุกถึงจะเล่นแล้วสรุปที่มันเอิญว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีกวนเพราะคนที่นี่ไม่ค่อยตีกอล์ฟนอกจากนักธุรกิจหรือคนต่างชาติที่มาก็มักจะใช้เดินสายพานเดินสายพานวิ่งสายพานนิดหน่อยค่ะนะครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไขมันชนิดดีมากเกินไปนั่นหมายความว่าอาหารการกินท่านก็ทานได้แล้วก็ไม่มีปัญหากับอาหารการกินยังได้กินอาหารจากเมืองไทยกินอาหารกินอาหารชาติไหนก็ได้เนื้ออูฐที่นี่ผมก็กินมาแล้วนะครับนมอูฐก็กินมาแล้วนะครับนมม้ายังกินก็มีให้นะครับก็เนื้อแพะเนื้อแกะกินได้หมดนะครับมีอยู่ช่วงนึงผมเริ่มกินสัตว์ใหญ่กับสัตว์มีเลือดอ่ะค่ะสัตว์เนื้อแดงอะไรนี้ค่ะสัตว์เนื้อแดงไม่กินเลยอยู่พักหนึ่งแต่นั้นเดี๋ยวนี้ก็กลับมากินแต่ก็กินน้อยลงนะครับตอนนี้ก็กินน้อยลงก็ระมัดระวังอาหารหน่อยแต่ว่าที่แย่ก็คือว่าที่พุงใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าคนไทยมาเยี่ยมเยอะแล้วก็หิ้วกันมาเยอะหิ้วมาฝากจนเพื่อนผมที่เป็นคนที่นี่เขาบอกว่าภัตตาคารอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในดูไบอยู่บ้านนี้เพราะว่ามีแต่คนเอาของดีจากที่โน่นที่นี่มาให้กินพอของมาเยอะผมก็จะเรียกเพื่อนมากินเพื่อนคนที่นี่มากินเขาก็เลยชอบใจบางคนนี่เพื่อนผมบางคนนี่เป็นนักธุรกิจที่ไม่มีเวลาจริง
จะนัดเจอคุยงานคุยกันเลยไม่ว่างสักทีบอกชวนมากินข้าวบ้านว่างทันทีนะชอบอาหารบ้านผมมากค่ะก็หมายถึงว่าอาหารโปรดของท่านอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาหารเหนือนี่ก็ยังได้รับประทานของสุภาพเมื่อวานเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวน้ำนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็ไส้อั่วแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับเพิ่งทานไปก็มีมาเรื่อยๆครับพอพวกมาเยี่ยมก็เอามาแต่ว่ายังไม่มีแจ่วบองจากอีสานแล้วก็ครับยังไม่มีแจ่วบองจากอีสานที่ไม่ได้กินมีมาได้กินเมื่อประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วมีคนมาเขาบอกทำสุกให้เรียบร้อยแล้วก็กินก็อร่อยแล้วก็ยังไม่ได้กินตำบักหุ่งใส่ปลาแดกตำบักหุ่งได้กินก็คือตำบักหุ่งก็คือส้มตำแต่ว่าใส่ปลาแดกหรือใส่ปลาละไม่ได้ใส่ใส่กุ้งใส่อะไรทานทราบว่าท่านรู้สึกว่าใช้เวลาว่างนั่งสมาธิด้วยนั่งมานานหรือยังคะผมนั่งมานานแล้วครับนั่งมา2 ปีแล้วครับก็อาศัยว่าก่อนนอนมีความรู้สึกว่าท่านนั่งแล้วเนี่ยเรานอนหลับง่ายหลับสบายเพราะว่าจิตมันสงบนะครับก็นั่งยังไม่ถึงขั้นไหนหรอกครับยังเพราะว่าเรื่องราวในหัวมันยังเยอะอยู่ก็นั่งเพื่อให้จิตผ่อนคลายนะครับจิตผ่อนคลายช่วยให้ชีวิตสงบขึ้นใจนิ่งขึ้นไหมคะการนั่งสมาธิจนตอนนี้เนี่ยผมใจผมนิ่งมากแล้วก็ไม่ค่อยคือคิดน้อยลงไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่จนบางทีถามตัวเองว่าเฮ้ยไปเอาไหนเลยไปเราไปเอาไหนไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงเย็นจังเลยอย่างนี้บางทีมันเย็นมากพอถึงหมอนี่คือหลับเลยหลับเลยผมไม่เคยนอนไม่หลับตั้งแต่ถูกปฏิวัติมาค่ะปฏิวัติวันแรกนี่ผมหลับเฉยเลยนะหลังตอนนั้นปฏิวัติเสร็จเนี่ย เรากะว่าจะเดินทางกันเที่ยงคืนเพราะท่านอยู่ที่สหประชาชาติใช่อยู่ที่นิวยอร์กใครเดินทางเที่ยงคืนแต่ว่าปรากฏว่าเดินทางไม่ได้ต้องขอเส้นทางใหม่เพราะว่าผมเปลี่ยนกลับไปลงที่อังกฤษค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่นี่ต้องเดินทางใหม่เป็นตอนเช้าก็ผมอยู่กันถึงเที่ยง5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยพอไม่ได้ไปปุ๊บผมเข้าไปนอนผมก็เป็นผมนอนในกระเป๋าเก็บหมดเรียบร้อยแล้วผมนอนแบบไม่มีชุดนอนเลยซ้ำใส่เสื้อคลุมโรงแรมหลับ3 ชั่วโมงหลับเฉยเลยจนเข้ามาปลุกว่าได้ไฟล์ปอมิดแล้วไปได้แล้วผมก็เลยลุกไปคือผมหลับเฉยผมแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรคือผมไม่คนไม่ติดยึดอ่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะหนังสือนี้เขียนโดยนักจิตวิทยาเขาบอกว่าbounce backการเด้งกลับเนี่ยแรงกว่าการถูกถอยร่นคือ setback bounce back stronger than setback ก็เขาบอกว่าเมื่อมี setback เมื่อมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยต้องเรียนรู้3อย่างอย่างน้อยเป็นขั้นตอน3ขั้นตอนเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสได้ bounce back ที่แรงกว่าที่เราโดนนะครับเขาบอกว่าประการที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางหรือว่า learn to detach อันที่สองเขาบอกว่าต้องมี set of humor คือมีอารมณ์ขันเพื่ออะไรให้เราจิตใจแจ่มใสจิตใจแจ่มใสแล้วที่สามเขาบอกว่าต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะ bounce back ต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะตีกลับยังไงที่จะสู้กลับยังไงเขาบอกสามขั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากของมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีในชีวิตเนี่ยจะต้องมีภาวะที่ถูกแย่ในชีวิตคือเซตแบ็คนะครับก็ผมก็อ่านหนังสือนี้ก็ตรงกันครับว่าlearn to detach นี่ก็คือหัดปล่อยวางที่ได้ปล่อยวางได้แล้วก็เมื่อจิตใจเราแจ่มใสแล้วเนี่ยเราโดยธรรมชาติเราเป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่แล้วก็ต้องรักษาอารมณ์ขันไว้เพื่อที่เป็นกำลังใจให้เราและกำลังใจให้กับคนที่ร่วมสู้กับเราด้านที่3ก็ต้องคิดอย่างมียุทธศาสตร์นี่ก็คือทางเดินชีวิตของท่านในรับสัญญาไปในภาวะปัจจุบันที่ยังเป็นภาวะเส้นแบ่งแต่แน่นอนครับกำลังต่อสู้เพื่อ bounce back ซึ่งท่านก็ยังมีความคาดหวังตรงนี้แน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเส้นแบ่งทั้งชีวิตนี่อย่าไปมีเลยชีวิตที่เหลือตายดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ bounce back เนี่ยเราจะยอมเส้นแบ็คตลอดเวลาเนี่ยไม่ควรมีชีวิตอยู่เสียเวลาท่านรอได้นานแค่ไหนคะเท่าไหร่ก็จะรอให้เหลือวันสุดท้ายของชีวิตแล้ว bounce back ก็จะรอ
ท่านเคยพูดบอกว่าท่านอยากจะกลับไปตายที่เมืองไทยไม่ยอมให้นำกระดูกกลับไปแน่ๆแน่นอนครับแน่นอนเพราะนั้นเป็นความหวังสูงที่สุดของท่านหรือเปล่าแน่นอนครับแน่นอนครับแต่ในอีกทางหนึ่งท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศการกลับไปแล้วเนี่ยไม่อยากไปว่าเป็นต้องอยู่ค่ะการกลับไปไม่ต้องเป็นต้องอยู่คือผมอาจจะกลับไปในฐานะที่เป็นคนไทยกลับไปเยี่ยมที่เยี่ยมน้องเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ยังรักและนับถือรักและยังห่วงใยเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ต้องเป็นต้องอยู่เพราะว่าถ้าเราคิดบอกว่าเราถ้าไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยเราจะตายให้ได้เนี่ยเราต้องตายเลยคือต้องคิดว่าโลกทั้งโลกคือบ้านเราอย่าไปคิดว่าบ้านเราต้องอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแล้วทำไมเราย้ายบ้านได้ล่ะทำไมปลูกบ้านหลังใหม่ได้ต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าโลกทั้งโลกคือบ้านของเราเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีความสุขกับการที่อยู่ที่นั่นได้ท่านบอกว่าดูไบเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่สองแล้วเนี่ยแต่ว่าในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่านต้องมองหาที่อื่นสำรองไว้อีกไหมคะไม่ต้องแต่จริงๆผมมีเยอะค่ะผมมีเยอะแต่เพียงแต่ว่าผมขี้เกียจไปคือปัญหาคือขี้เกียจย้ายบ้านอ่ะผมไปทำบ้านที่อังกฤษก็เรียบร้อยดีอย่างดีมีที่อยู่ที่นอนดีไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วมาใส่อะไรเรียบร้อยตอนแรกก็โอเคสนุกดีได้ทำนะมีโอกาสทำเพราะอยู่เมืองไทยทำเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นทำแต่อยู่ที่นี่ให้คนอื่นทำไม่ได้ต้องทำเองเพราะเนื่องจากว่าภาวะต้องช่วยตัวเองก็ไปทำเองเสร็จแล้วพอมาถึงที่เสร็จอังกฤษอ้าวเราเลือกที่จะไม่อยู่อังกฤษในวันนั้นเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะอยู่ในฐานะเป็นอะไรเขาเรียก refugee อ่ะเป็นผู้ลี้ภัยไม่ต้องการอยู่ฐานะนั้นเพราะผมถือว่ามันเสียศักดิ์ศรีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกตีของประเทศไทยก็ไม่อยากจะไปอยู่อย่างนั้นก็เลยมาอยู่ที่ที่เขายอมรับเราแล้วก็พอที่ดีที่นี่เนี่ยเขาเชิญมาเขาเต็มใจให้มาแล้วมาอยู่แล้วก็มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ให้เกียรติอยู่แล้วก็สามารถเข้าสมาคมกับคนที่นี่ได้อย่างดีก็เลยคิดว่าเออมันอบอุ่นแนวคิดในการทำธุรกิจของท่านในเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าฟังจากที่ท่านเล่าท่านก็ยังคงอยากจะกลับไปสู่ธุรกิจที่ท่านคุ้นเคยอยู่เออไม่หรอกครับผมเป็นคนไม่ยึดติดอะไรก็ได้ที่มันดีและมันเป็นประโยชน์แล้วก็เราทำเงินได้อย่างเรื่องเหมืองทองเนี่ยผมกำลังมองอนาคตว่ามันจะย้อนยุคเพราะตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันแปรผันผวนมากต่อไปเนี่ยทองอาจจะมีความหมายขึ้นอาจจะใช้เป็นซิมโบลิกมากขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของเป็นอาจจะอีกหน่อยอาจจะมีบุลเลียนแบงค์เป็นแบงค์ที่เป็นคัสเกี่ยวกับเรื่องใช้ดิพอซิตใช้ฝากเป็นทองจ่ายเป็นทองอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออนี่คืออนาคตผมไม่ได้ทำย้อนยุคผมมันย้อนยุคแต่ว่ามันเป็นย้อนยุคเพื่ออนาคตที่อนาคตผมก็เลยสนใจในอันหนึ่งที่ผมไม่เคยสนใจมาก่อนแต่มาอยู่ที่นี่เขาพูดกันแต่เรื่องน้ำมันกับแก๊สผมก็เลยเรียนรู้น้ำมันกับแก๊สเป็นยังไงเริ่มเรียนรู้เพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนไม่อยู่เฉยนะครับก็คิดจะทำก็เลยไปเจอเพื่อนอีกนะครับเพื่อนก็บอกว่าบางประเทศที่เขามีก็ถามว่าไม่เอาเหรอผมบอกจริงอ่ะมีก็เลยมาศึกษาต่อศึกษาว่ามีก็เอาก็เลยไปขอสัมปทานตอนนี้กำลังจะได้สัมปทานบ่อนน้ำมันกับแก๊สนะครับแล้วก็มาเรื่องเหมืองเพชรเหมืองเพชรก็ปรากฏว่าผมได้ลงทุนไปแล้วแต่บังเอิญว่ามันมีปัญหาตรงที่เทคโนโลยีที่จะใช้เนี่ยเขาอ้างว่าเป็นของอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งมันทะเลาะกันเพราะนั้นก็เลยต้องรอเรื่องเหมืองเพชรเลยต้องรอแต่ว่าผมมีใบอนุญาตทำเหมืองเพชรแล้วนะครับแต่กำลังรอเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วก็จะทำเมืองเพชรแล้วก็เลยสรุปแล้วก็คือว่าทำลอตเตอรี่ทำเมืองทองทำเมืองเพชรแล้วก็ทำน้ำมันกับแก๊สค่ะถ้ามองเปรียบเทียบในสมัยที่ท่านเคยได้สมญานามว่าอัศวินเพื่อลูกที่3กับในนาทีนี้ที่ท่านก็ต้องไปทำธุรกิจที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยวิสัยทัศน์การมองสู่ความสำเร็จของเชิงธุรกิจนี่เปลี่ยนแปลงไหมคะก็วันนี้กับวันก่อนเนี่ยมันต่างกันสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันต้องกล้าเสี่ยงกล้าทำงานที่เสี่ยงก็กล้าเป็นหนี้
แต่วันนี้เนี่ยมันแก่แล้วนะครับแล้วก็ลูกอยู่ไกลผมต้องคิดว่าผมจะบวชครับจะทำงานอะไรที่ลูกเขาจะทำต่อได้ไม่ยากนะก็ต้องทำให้มันต้องวางระบบไว้ส่วนหนึ่งแล้วลูกเขาก็รับต่อนะครับเพราะวันนี้เนี่ยธุรกิจที่ผมใช้ก็ถือว่าโรยบรีถือว่าไม่มีอะไรก็ลูกเขาก็ทำด้านอสังหาต่อไปก็ต้องลูกเขาก็จะมาทำด้านเหมืองด้านอะไรต่ออะไรผมก็ต้องมาทำนี่ก็เลยพยายามเรียนรู้เพื่อจะได้สอนต่อให้ลูกได้ก็สิ่งที่วันนี้ที่ต่างกันก็คือว่าเราไม่ลงทุนที่เป็น capital intensive คือที่ใช้ทุนเยอะๆแล้วไม่อันที่หนึ่งค่ะอันที่สองเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องตาแหลมพอแล้วต้องใช้วิทยาศาสตร์เยอะพอถึงจะทำให้กำไรเยอะและเร็วคือต้องเทิร์นเร็วต้องใช้เงินไม่มากแล้วเทิร์นเร็วหลักมันต้องคิดตรงนั้นแล้วยิ่งโลกที่แปรผันง่ายอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็พยายามขายสมองกับขายคอนเนคชันให้เยอะผมก็ใช้ขายสมองขายคอนเนคชันวันนี้ก็เลยบังเอิญว่ามีอยู่ตรงนี้นี่มันดีตรงที่ว่าเศรษฐีจากทุกทิศทุกทางแวะมาหาแวะมานั่งคุยแวะมาชวนลงทุนแวะมาขอคำปรึกษานะครับก็เลยทำให้มีคอนเนคชั่นใหม่ๆเยอะก็เลยคิดว่าคงจะเน้นหนักเรื่องทำงานด้านนี้มากกว่าค่ะการเดินทางไปแต่หลายประเทศเลยนะคะทำให้ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกในเชิงไหนบ้างคะที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อประเทศไทยครับก็เห็นชัดครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของปัญญาเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเทคโนโลยีเขาเน้นกันมากแม้กระทั่งประเทศที่ยากจนนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าประเทศที่ primitive ที่สุดสมัยก่อนนี้ก็คือขุดทรัพยากรใช้แล้วค่ะแต่วันนี้วิธีขุดทรัพยากรใช้และขายเนี่ยก็สมัยใหม่กว่าเดิมเพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาพอมีตังค์แล้วเนี่ยเขาเรียนรัดเขาใช้วิธีซื้อเพื่อรู้เทคโนโลยีและเอาแบรนด์และยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งบุกเร็วกินเร็วนะครับซึ่งผมเคยอธิบายไว้ว่าอย่างประเทศที่เรียกว่าชามChina CHIME คือ China India Middle East เป็นประเทศที่มีสตังค์มากกว่านี้แล้วเขาเนี่ยเข้าไปเริ่มเทคโอเวอร์ตรงนั้นตรงนี้เพื่อเอาทั้งเทคโนโลยีเอาทั้งแบรนด์มาใช้คราวนี้เขาชามนี่กำลังลุยตรงนี้ส่วนประเทศอีกประเทศหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่ม BRICS BRICS เนี่ยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาจับมือกันเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมาร่วมเศรษฐกิจกันแล้วเขามีรีซอร์สมีทรัพยากรเยอะอย่างบราซิลกับรัสเซียมีทรัพยากรเยอะมากจีนต้องการทรัพยากรจากบราซิลต้องการจากรัสเซียอินเดียกับรัสเซียต้องการลิงก์กันเรื่องเทคโนโลยีเขาลิงก์กันหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าตัวใหญ่ๆเขาเริ่มลิงก์กันแต่ของเราเนี่ยเรายังตามเรื่องพวกนี้ไม่ทันยังห่างมากค่ะจนถึงวันนี้ถ้าท่านไม่ถูกรัฐประหารนะคะท่านก็จะมีตอนนี้ก็อายุ60 ปีท่านมองว่าท่านยังเล่นการเมืองอยู่ไหมคะผมตั้งใจไว้เลยแล้วผมบอกกับคนใกล้ชิดไว้ว่าไงไหมผมกะรีทายการเมืองเมื่อวันอายุครบ60เพราะกะว่าครบ60ปุ๊บเนี่ยก่อนเที่ยงคืนจะทำจดหมายลาออกให้เสร็จเพราะวันที่ครบ60กับ1วันนั่นคือพ้นจากความเป็นนายกแล้วนั่นคือตั้งใจครับนั่นก็คือจะ26 กรกฎาคม 52ใช่ครับค่ะเพราะผมคิดอะไรไหมผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วเราต้องให้คนซึ่งเข้าใจโลกแล้วมี energy แล้วมีความมีความใหม่เข้าใจเรื่องใหม่ๆแต่บางคนแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องอายุน้อยแล้วเก่งตลอดอายุน้อยเข้าใจนะบางคนอายุน้อยแต่เก่าๆมันก็แล้วแต่ท่านคิดว่าสิ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำแล้วก็มีอะไรที่ไม่ควรทำแต่ได้ทำลงไปที่ควรทำและไม่ได้ทำเนี่ยควรจะ
ไม่ควรจะบ้างานขนาดนี้ควรจะให้เวลากับครอบครัวมากกว่านี้นะครับนั่นคืออดีตเลยทำให้วันนี้เนี่ยพอผมว่างลูกๆเขาก็เริ่มมีชีวิตที่ต้องชีวิตของเขาแล้วเติบโตต่อไปถ้าไม่ควรทำก็คือว่าไม่ควรเข้าการเมืองอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรเข้าการเมืองเพราะว่าเขาห้ามอยู่แล้วว่านักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมากจะเข้าการเมืองเลยการเมืองมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นนักกฎหมายเป็นอาชีพอิสระมากกว่าหรือไม่ก็คือว่าพ่อแม่เตรียมไว้ให้เป็นนายกตั้งแต่เด็กไม่ต้องทำอะไรน่าจนถึงตอนนี้นะคะท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิแต่ว่าก็ยังฟุ้งซ่านอยู่บ้างเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงจะต้องมีอธิษฐานขอพรแหละครับท่านอธิษฐานอะไรคะในช่วงนี้ผมอยากให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบโดยเร็วนะครับอยากให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบโดยเร็วแล้วก็แล้วไอ้คนที่ไม่ชอบผมก็อย่าดันทะลึ่งมาบอกว่าก็คุณต้องหยุดสิอย่างนั้นไม่สงบเพราะว่าชกข้างเดียวมันไม่สนุกนะครับถ้าชกคนละทีแล้วพอยังถ้าไม่พอก็ต้องชกต่อมวยรุ่นเฮฟวีเวทเนี่ยเคยเห็นไหมครับต่อยกันไม่ครบยกอ่ะสามยกน็อกสองยกน็อกบางทีไม่ทันได้ดูเลยเอาไปเข้าห้องน้ำหน่อยเดี๋ยวน็อกไปละเพราะว่ามวยค่อยๆมันตัวใหญ่ถ้าชกครบ15ยกเนี่ยมันหมดแรงทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยมันน็อกเร็วนะแต่เดี๋ยวนี้มันน็อกช้าน็อกช้าเพราะอะไรน็อกช้าแล้วน็อกไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแต่คนต่อยมวยโปรโมเตอร์มวยเนี่ยก็ยังคิดว่ามันเหมือนเดิมและนี่คือการเปิดใจของพลตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ยังคงเผชิญมรสุมทางการเมืองนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549เป็นต้นมาแต่ท่านก็ยังคงมีมุมมองชีวิตด้านบวกโดยใช้ปรัชญาปล่อยวางมีอารมณ์ขันและกำหนดยุทธศาสตร์ในการก้าวเดินต่อไปวันนี้ขอบคุณท่านมากค่ะ